สวัสดีค่ะเจอกับส้มอีกแล้วนะคะ Beauty by Orangina ค่ะและวันนี้นะคะส้มก็จะเอาสกินแคร์2ตัวนะคะที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆนะคะใน Twitter เนาะก็เป็นสกินแคร์ที่แบบฮิตสุดๆว่างั้นเถอะนะคะกับ2ตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะก็จะเป็น Return Cream นะคะทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าคนละยี่ห้อนะบางคนเข้าใจผิดว่าแบบเหมือนอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็ตอนนี้มาทีหลังเป็นสูตรใหม่ไม่ใช่นะคนละยี่ห้อกันค่ะก็เดี๋ยวจะมาเทียบกันให้ดูนะคะว่า2ตัวนี้เหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงค่ะเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์ Skin RX Lab นะคะชื่อเต็มๆก็คือ Made Sera Cream นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นครีมบำรุงผิวสูตรเข้มข้นนะคะซึ่งเขาก็จะมีส่วนผสมหลากหลายตัวเลยนะคะแต่ว่าตัวที่เด่นสุดๆของเขาเลยนะคะก็คือใบบัวบกนั่นเองค่ะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าใบบัวบกเนี่ยเขามีสรรพคุณในการที่ช่วยสมานแผลนะคะลดการอักเสบของผิวนั่นเองนะคะเขาก็ดึงเอาจุดเด่นของใบบัวบกเนี่ยเข้าเป็นสารสกัดหลักของครีมตัวนี้นั่นเองนะคะนอกจากใบบัวบกแล้วนะคะก็ยังมีสารสกัดนะคะจากเซรามายด์ค่ะก็คือจะช่วยเรื่องของเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีไนยาซินามายด์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารสกัดที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบกระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีสารสกัดอีกตัวนึงค่ะก็คืออะดีโนซีนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของลดเลือนริ้วรอยนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีหลักๆ4ตัวนะคะที่เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนนั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือของแบรนด์เกรเมลินนั่นเองนะคะชื่อ Galactosera Return Cream นั่นเองค่ะก็จะเป็นครีมที่มีความคล้ายกันมากโดยเฉพาะเรื่องของส่วนผสมนะคะซึ่งสารสกัดที่ใส่มาในหลอดนี้นะคะก็จะมีความคล้ายกับตัว Skin RX Lab มากๆเลยนะคะก็อย่างตัว Active Ingredient ที่เหมือนกันก็อย่างเช่นตัวเซรามายด์นะคะก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวไนยาซินามายด์นะคะที่จะช่วยเรื่องของให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวอะดีโนซีนนะคะที่จะช่วยเรื่องของลดเลือนริ้วรอยนั่นเองค่ะแต่จุดเด่นของครีมตัวนี้นะคะก็คือสารสกัดที่เรียกว่ากาแลคโตไมซิสนั่นเองค่ะซึ่งมันจะเป็นยีสต์ชนิดหนึ่งค่ะที่มีความคล้ายกับพิเทราเอเซนส์ของ SK2 เลยนะคะก็เป็นยีสต์พันธุ์เดียวกันว่างั้นเถอะนะคะซึ่งเขาก็ใช้เวลาบ่มเนี่ยเป็นเวลานานพอสมควรทีเดียวนะคะเพื่อที่จะได้สารสกัดที่จะช่วยเร่งการเกิดเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเท็กเจอร์ของ2ตัวนี้กันเลยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงค่ะเดี๋ยวผมจะบีบตัวครีมของ Skin RX Lab ให้ดูก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะครีมแบบนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นของเกรเมลินค่ะต้องบอกเลยว่า texture ของ2ตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะเป็นเกลือครีมที่มีความข้นพอๆกันเลยค่ะเดี๋ยวจะลองเกลี่ยให้ดูนะคะนี่คือแทบจะแยกไม่ออกเลยส้มรู้สึกว่ามันคล้ายกันมากๆเลยค่ะพอเราเปลี่ยนเนี่ยคือจะแตกตัวออกมาได้ดีเลยนะคะนี่ทาง่ายค่ะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างดีนะคะเราก็จะใช้วิธีการนวดวนเบาๆไปเรื่อยๆสักพักนึงนะคะมันก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวของเราค่ะแล้วก็ที่สังเกตได้เลยเนี่ยพอเราทาเสร็จปั๊บเนี่ยผิวมันจะมีความเงาๆแล้วก็มีความชุ่มชื้นเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีทั้งคู่เลยค่ะความรู้สึกหลังใช้นะคะก็ส้มได้ลองใช้ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาใช้ตัวนี้ทีหลังนะคะก็ต้องบอกว่ามันแทบจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะคะอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะอย่างเท็กเจอร์เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะคือพอใช้แล้วอะผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมีความแบบดูกระจ่างใสขึ้นเหมือนกันนะคะผิวดูอิ่มเด้งฟูเหมือนกันแต่ที่เห็นความแตกต่างคือตัวนี้เนี่ยส้มอ่ะมีพวกรอยแดงสิวรอยดำสิวแล้วก็จุดด่างดำนะคะพวกรอยต่างๆพวกนี้เนี่ยส้มว่าตัวนี้เห็นผลได้ดีกว่านะคะเพราะว่าส้มใช้ตัวนี้ตอนนี้ส้มมีปัญหาสิวนะคะแล้วก็ตัวนี้มันทำให้แบบผิวหน้าโดยรวมเนี่ยมันก็จะดูเนียนละเอียดขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ดูใสขึ้นแล้วก็พวกรอยสิวพอใช้ต่อเนื่องอ่ะ
ตัวนี้โอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส้มชอบตัวนี้คือหลังจากที่ส้มทำเลเซอร์ IPL อะค่ะคือปกติเนี่ยส้มมาทำ IPL อยู่ที่บ้านนะคะพอดีว่ามีเครื่อง IPL นะคะของพายวันส้มจะขึ้นลิงก์ไว้แถวข้างบนนี้ไว้ให้นะคะเผื่อใครจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็ต้องมาใช้เครื่อง IPL ทุกๆ3วันนะคะในการที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของรอยสิวด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็พอใช้เลเซอร์ตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยส้มจะทาตัวเนี้ยทั่วใบหน้าเลยนะคะคือส้มรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวลดการอักเสบของผิวหลังจากทำเลเซอร์มาได้ดีมากๆเลยค่ะก็เลยแบบประทับใจตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ของเกรเมลินนะคะที่ส้มประทับใจเลยนะก็คือเมื่อประมาณเดือนก่อนนะคะที่เขายังไม่มีเคอร์ฟิวอะส้มก็ไปฉีดสิวมานะคะเพราะว่าแพ้หน้ากากอนามัยมากๆเลยนะคะแล้วก็พอไปฉีดสิวมาทุกคนมันจะเป็นเอฟเฟกต์อย่างนึงประมาณแบบหลังจากฉีดได้ประมาณ2-3 วัน4 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวมันจะยุบตัวลงไปหลังจากที่เราแบบว่าพอสิวโดนฉีดใช่ไหมคะมันจะค่อยยุบตัวลงใช่ไหมช่วงเวลา 3-4 วันช่วงเนี้ยค่ะผิวเนี่ยมันเหมือนยุบลงไปเหมือนจะกลายเป็นหลุมส้มก็เลยเอาตัวเนี้ยค่ะมาทาย้ำๆนะคะช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนคือทาแบบวนๆๆให้มันซึมแล้วก็แบบโบกไปนิดนึงก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มรู้สึกเลยว่าตัวนี้เนี่ยพอเราใช้มาประมาณแบบอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ได้อะสิ่งที่สังเกตได้เลยว่าตอนแรกที่มันเหมือนเป็นหลุมสิวที่เกิดขึ้นจากการไปฉีดสิวมาเฮ้ยมันทำให้มีการเติมเต็มของเนื้อของผิวเราอะให้มันฟูขึ้นมาค่ะทุกคนก็เลยแบบที่เขาเรียกว่าแบบเป็นครีมเรียกเนื้อกันใน Twitter ก็คือแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าของเรามันเรียกเนื้อได้จริงๆนะคะเพราะว่าอย่างตอนแรกที่ฉีดมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะแบบเป็นหลุมยุบลงไปนิดนึงนะคะแต่พอใช้ตัวนี้มาแล้วแบบมันฟื้นตัวแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าครีมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รักษาหลุมสิวที่มีปัญหามาก่อนแล้วอย่างส้มเองเนี่ยมีหลุมสิวอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับแผลที่เกิดใหม่ไม่ใช่แบบหลุมที่มีมานานแล้วคือถ้ามันเป็นแผลที่เกิดใหม่หรือเป็นหลุมสิวจากการที่ไปฉีดสิวมาแล้วแบบมันยุบตัวลงไปเหมือนผิวยุบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะก็เลยเอามารีวิวทุกคนได้ดูกันนะคะว่าส้มใช้มาส้มชอบแล้วก็ประทับใจเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าโดยรวมนะใช้ดีทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็วิธีการใช้ของส้มเนี่ยก็คือใช้เช้าเย็นนะคะทุกวันเนี้ยเอา2อันเนี้ยผสมกันนะคะแล้วก็ทาเลยเช้าเย็นนะคะแล้วก็ผิวจะฟื้นฟูได้ดีมากแล้วก็สภาพผิวโดยรวมอะค่ะมันจะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะยิ่งถ้าใครมีปัญหาแบบว่าผิวแพ้ง่ายแพ้ฝุ่นแพ้หน้ากากอนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะ2อันเลยควบคู่กันไปก็ได้นะคะก็คือจะตอบโจทย์เรื่องของให้ผิวชุ่มชื้นให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะลดรอยสิวด้วยนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่อักเสบได้ดีด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นอีก2ตัวที่ส้มรู้สึกว่ามีหน้าเขาถึงฮิตกันในโลกโซเชียลใน Twitter นะก็ใช้ดีทั้งคู่เลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เนาะก็ลองเสิร์ช Google ได้เลยค่ะขึ้นมาแบบเยอะมากนะคะมีหลายเพจหลายร้านเลยนะคะหรือว่าตัวนี้รู้สึกว่ามีขายในวัตสันด้วยนะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะก็วันนี้นะคะเอามารีวิวทุกคนได้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะคะก็มาถามมาคุยกันได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ